ทีนี้มาดูในส่วนของ current texture กันนะครับ current texture อยู่ในไหนอยู่ในหน้าจอด้านซ้ายนะครับอันนี้เลยที่ด้านล่างจะเขียนว่า texture off นะครับอันนี้นะครับก็ลองกดเข้าไปดูตึ๊กก็จะปรากฏเป็นหน้าจอของ current texture ขึ้นมานะครับ current texture นี้คืออะไรผมจะบอกว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าจอของ texture ที่อยู่ในไลท์บ็อกซ์นะครับไลท์บ็อกซ์วันไหนวันนี้เลยนะครับก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรให้ย้อนกลับไปดูในเรื่องของไลท์บ็อกซ์หัวข้อ texture นะครับก็เดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในไลท์บ็อกซ์นะครับตึ๊กแล้วก็เลือก texture นี่ครับไลท์บ็อกซ์ texture เหมือนกันเลยครับก็จะปรากฏเป็นหน้าจอของอันนี้ขึ้นมา texture นะครับแต่ในไลท์บ็อกซ์ของ current texture เนี่ยก็จะปรากฏเป็นอีกแบบนะครับนี่ครับด้านหลังนี่คือไลท์บ็อกซ์ texture นะครับอันนี้คือ texture ของ current texture ครับนี่ครับวิธีการใช้ก็เหมือนกันเลยครับไม่ต่างกันเลยใช้กับฟังก์ชัน paint นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน spotlightก็ผมจะไม่อธิบายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันใช้เหมือนกันก็ให้ย้อนกลับไปดูในเรื่องของบทของไลท์บ็อกซ์แล้วก็เท็กเจอร์นะครับ